ครับท่านผู้ชมครับเป็นช่วงสุดท้ายของคลายทุกข์ประชาชนวันนี้นะครับค่ะครับมีสายมารอครับคุณสมศักดิ์จากจังหวัดตากครับผมสวัสดีครับคุณครับเชิญครับท่านครับประเด็นไหนครับจากจังหวัดตากนะครับประเด็นไหนครับประเด็นไหนประเด็นที่เกี่ยวกับทรัพย์มรดกนะครับเชิญครับคือสามีภรรยานะฮะคราวนี้สามีตายครับภรรยานี่สามีตายเนี่ยสามีมีมรดกตกทอดอยู่แต่ไม่มีลูกนะฮะแต่ว่าพอมาสามีตายมรดกที่สามีมีอยู่นี่ภรรยาจะต้องทำยังไงกับมันบ้างแล้วก็แม่ของสามีเขาจะจัดการเป็นผู้จัดการมรดกนี่ทำแล้วเราจะต้องทำยังไงไปคัดค้านยังไงหรือเปล่าครับคืออย่างนี้ครับอันดับก่อนอื่นต้องรู้ก่อนสามีภรรยานี่นะครับคนตายเนี่ยก็ทรัพย์สินคนละครึ่งอยู่ทำมาหาได้ด้วยกันเป็นผัวเมียกันเนี่ยคนละครึ่งสมมติว่ามี10ล้าน5ล้านของเมีย5ล้านของผัวผัวตายผัวตายเนี่ยเป็นมรดกตามกฎหมายว่าคนที่รับมรดกคือทายาทโดยธรรมนี่ในนี้เขียนไว้หมดเลยนี่กฎหมายคลายทุกข์เนี่ยทายาทโดยธรรมใครอย่างเมื่อกี้คุณบอกว่าแม่มีอยู่แม่ก็มีสิทธิ์ได้เมียจดทะเบียนสมรสมั้ยถ้าจดจดถ้าจดเขาก็มีได้อีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งกันแล้วไปมีลูกก็ไม่มีลูกครับก็ได้แม่กับเมียได้ยังไงท่านทนายได้คนละครึ่งครับได้คนละครึ่งหมายความว่า5ล้านเนี่ยได้คนละครึ่งถ้าแม่คนตายแม่สามีเนี่ยไปยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกถ้าเราไม่ไว้ใจเราก็ยื่นต่อศาลค้าขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วมก็ได้นะครับคือมีสิทธิ์ที่จะขอเป็นผู้มรดกร่วมได้เลยใช่ไหมได้ครับได้ครับคือผมมีปัญหาอยู่ตรงว่าแม่เนี่ยแต่งตั้งให้ลูกสาวเขาซึ่งเป็นน้องของผู้ตายนะเป็นผู้จัดการมรดกนี่เราก็ไม่ไว้ใจเรื่องนี้เราขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วมได้เลยใช่ไหมได้ผมไม่ว่าเขายื่นหรือยังเนี่ยเขายื่นให้เขากำลังทำเรื่องยื่นอยู่ครับเขาบอกว่าเขากำลังจะขอทำเป็นเรื่องผู้ผมอย่างนี้นะคุณคุณสมศักดิ์ผมยังคิดว่าน้องสาวคนตายไม่มีสิทธิ์เป็นผู้จัดการมรดกเพราะไม่ใช่ทายาทแต่แม่เขามีไหมมีเมียคนตายนี่มีไหมมีมีเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดกไปยื่นซะครับนะครับครับถ้าความจริงสมศักดิ์เธอมีหนังสือเล่มนี้อยู่คุณรู้เลยว่าเป็นผู้จัดการมรดกทำยังไงหน้าที่ยังไงต้องดำเนินการยังไงมีเขียนไว้หมดนะว่างๆสนใจก็เสียสัก500เอาหนังสือกฎหมายเอาหนังสือรับประหารไปอ่านด้วยค่ะโอเคนะครับถ้ามีสายขอบคุณมากครับค่ะถ้าสนใจก็เชิญนะครับจะได้รู้ซึ่งตรงนี้แหละครับผมกลับเรียนว่าโดยหน้าที่นะครับท่านผู้ชมที่เคารพโดยหน้าที่ผู้จัดการมรดกบางคนยังสับสนหรือบางทีจะหาวิธีโกงพอศาลตั้งปั๊บเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยเขาต้องทำตามคำสั่งผู้จัดการมรดกแต่ทีนี้ไอ้นี่ความโลภ ก็บอกผู้จัดการใส่ไอ้บอกที่ดินบอกใส่ผมคนเดียวใส่ชื่อเราเลยใส่คนเดียวนี่ทั้งที่ว่าเมียก็มีอยู่ลูกสมมติมีลูกต้องแบ่งให้ทุกคนนะอย่างนี้มีเมียอยู่ต้องแบ่งให้เมียเขาถ้าเอาคนเดียวแล้วไปรีบขายเลยเนี่ยระวังนะจะติดคุกมีความผิดคดีอาญาฐานยักยอกทรัพย์มรดกแล้วไอ้ที่การทำสัญญาซื้อขายถ้าคนซื้อรู้เห็นด้วยต่างๆนี่อาจจะเป็นโมฆะคนซื้อก็ต้องระวังนะครับถ้าซื้อจากเป็นผู้จัดการมรดกต้องระวังให้ดีมันอาจจะกลายเป็นโมฆะได้อาจจะนะครับเพราะฉะนั้นก็นี่ผมถึงบอกไงอย่างที่คุณสมศักดิ์ก็ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติโทรมาถามก่อนเราจะได้เล่าให้ฟังอย่างนี้จะได้ทำอะไรต้องการอย่างนี้ครับเหมือนอย่างที่น้องที่อยู่สุราษฎร์ธานีโทรมาถามที่จะไปหาไปเช่าที่พปท.5ไปสร้างรีสอร์ทที่เกาะพะงันนั่นต้องเสี่ยงเอาเองนะเพราะทำไมออกนส3ไม่ได้ออกโฉนดไม่ได้แสดงว่าที่ตรงนั้นเป็นที่สาธารณะหรือเปล่าเป็นที่อุทยานหรือเปล่าเป็นที่ป่าสงวนหรือเปล่าถ้าเป็นคุณไปเช่าเขาเดี๋ยวก็เขาก็สั่งรื้อถอนสั่งอะไรก็จะยุ่งเพราะฉะนั้นต้องดูรายละเอียดรายละเอียดจริงๆต้องมานั่งวิเคราะห์เยอะเรื่องกฎหมายนี่อย่างสามีภรรยากันนี่คนหนึ่งไปทำนิติกรรมไปบอกว่าเมียตายอย่างนี้
ทั้งที่ยังอยู่ค่ะอย่างนี้นะครับถ้าคนซื้อไปก็อาจจะต้องผัวพันก็อาจจะฟ้องทำลายนิติกรรมนั่นก็ได้เพราะว่าสามีภรรยามีสิทธิ์คนละครึ่งถ้ารู้นี่เป็นโมฆะได้เลยใช่ไหมคะถ้าคนซื้อรู้อยู่ก็ยังทำนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะต้องถูกเพิกถอนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำว่าหาเพื่อนทนายสักคนหนึ่งถ้าไม่มีเพื่อนก็มีทนายประจำบ้านไว้ก่อนได้ใจก่อน500เองแล้วการเมืองอันนี้ไปอ่านนะครับซื้อเล่มแข็งเล่มใหญ่ผมบอกทำไมเขาบอกขายถูกผมเอาไปให้ท่านขอประทานโทษชื่อท่านเป็นพลตำรวจเอกดารุณนะครับโชติพันธ์เนี่ยท่านเป็นคนรองที่ตำรวจเก่าแล้วเป็นกิจติกาเป็นคณะทำงานด้วยกันที่สภาเรื่องปรับปรุงกฎหมายพัฒนากฎหมายที่มันล่าสมัยนี้ท่านให้ท่านไปอ่านท่านบอกโอ้ดีเถอะทำไมดูทำไมคุณขายถูกเหลือเกินผมบอกผมอยากให้คนมีความรู้ทางการเมืองและทางกฎหมายแต่อย่างกฎหมายอาญาจะต้องเขียนอีกใช่ไหมมันจะมีปัญหานี่จำมาเลยนะครับถ้ามีหมายปั๊บหมายเรียกไปพบไปคนเดียวไม่ดีก็สองคนสามคนไปเป็นเพื่อนไปเสร็จถ้ามีหมายเรียกเขาอาจจะประกันตัวได้ง่ายแล้วก็เห็นไหมข้อกฎหมายที่ท่านเคยถามเนี่ยจะคุยกับรุ่นบอกให้เซ็นชื่อผมไปเซ็นให้ทำอะไรผมไม่ให้ถามคำถามบอกรับหรือไม่รับผมไม่รับผมไม่รู้เขาทำได้เพราะกฎหมายเขาไม่ห้ามแต่บางคนไม่เข้าใจก็เป็นให้เซ็นก่อนเซ็นแล้วบางทีถูกมีสายเข้ามานะคะสายจากไหนคุณธนิตจากสุรินทร์ครับผมสวัสดีครับพูดได้เลยไหมครับได้เลยครับผมปรึกษาอย่างนี้นะครับสมมติว่าผมเนี่ยขับรถไปนะฮะขับรถพิกอัพไปตามทางเนี่ยนะฮะครับแล้วไปเจอเพื่อนเก่าซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันเนี่ยสะพายกระเป๋าอยู่ใบนึงครับแต่ผมไม่รู้เลยในกระเป๋านั้นมีอะไรก็เพิ่งเจอกันเดี๋ยวนั้นพอดีผมก็เอาเพื่อนขึ้นรถพอเพื่อนขึ้นรถแล้วขับไปเจอด่านตรวจยาตรวจเจอยาเสพติดอยู่ในกระเป๋าของเพื่อนคนนั้นเนี่ยแล้วผมจะทำยังไงฮะเนี่ยซวยไปด้วยถ้าเขาจะเชื่อไหมว่าผมไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ยเขาต้องพิสูจน์ให้เชื่อใช่พิสูจน์ยังไงฮะพิสูจน์ได้ไหมครับอย่างเงี้ยมีคนนั่งมาด้วยอีกไหมครับครับคือคนนั่งมาด้วยนี่เขาเป็นเพื่อนผมแต่ผมเพิ่งเจอเขาครั้งแรกรู้นะแต่เขามียาบ้าอยู่นั่นใช่ไหมฮะเขามียาบ้าอยู่ในกระเป๋าคุณสมมติไม่รู้นะเพราะผมรับเข้ามากลางทางคุณสมมติมาผมก็สมมติต่อไปว่าครับมาครับสมมติว่าคุณไม่รู้ครับพิสูจน์ยังไงให้ไม่รู้ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าผมไม่รู้เรื่องเป็นเพื่อนทั้งหมดอย่างนี้ถ้าเขาเชื่อก็โอเคถ้าเขาไม่เชื่อผมพิสูจน์เขาก็ต้องฟ้องอัยการอัยการก็ตรวจสอบถ้าไม่เชื่อก็ต้องส่งฟ้องศาลถ้าศาลไม่เชื่อคุณก็ติดคุกถ้าศาลเชื่อก็ปล่อยโอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอครับก็อย่างนั้นในกฎหมายอ่ะครับเพราะว่าอะไรในข้อที่จริงผมไม่รู้จริงๆอ่ะไม่รู้จริงก็ต้องหาพิสูจน์ให้เขาให้พนักงานสอบสวนเชื่อเพราะอย่างนี้แล้วพอมีทางจะพิสูจน์ได้ไหมถ้าเราไปเน้นจริงอ่ะเพราะในนี้ยาเสพติดเยอะด้วยถ้าคนขอสายรถก็มีจริงๆด้วยตอนนี้ก็เรื่องเป็นข้ออยู่ที่คุณสามารถพิสูจน์ได้ยังไงต้องไปหาทนายไปศึกษาโดยละเอียดต่างๆนะครับเพราะอย่างนี้เพราะจะได้คุณฟังนี้ก็ถือท่านผู้ชมนะครับขบวนการดำเนินการคดีอาญาที่ผมกำลังจะเขียนมาบอกเนี่ยหนึ่งเมื่อเขามีข้อสงสัยมีการตรวจสอบพบอย่างกรณีของคุณเนี่ยพนักงานสอบสวนมีหน้าที่สอบเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างนี้มาร่วมกันมีความผิดหรือเขามีความเห็นเสร็จแล้วก็ส่งไปอัยการถ้าอัยการเขาก็ต้องสอบสวนอีกถ้าเห็นว่ามันน่าเชื่อก็ต้องส่งฟ้องศาลถ้าเห็นว่าไม่ควรฟ้องก็ต้องส่งไปให้ทางท่านผู้ว่าถ้าผู้ว่ามีความเห็นแย้งก็ต้องส่งให้อัยการสูงสุดขั้นตอนมันละเอียดพอสมควรแต่การจะพิสูจน์ว่าเราบริสุทธิ์คุณพูดได้แต่ต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถืออย่างไรนั่นเป็นเรื่องที่อย่างสมมติว่าเพื่อนคุณมาด้วยกันเนี่ยเขาจะพูดอย่างคุณหรือเปล่าล่ะนี่มันอยู่ที่ข้อเท็จจริงนะครับต้องไปปรึกษาทนายโดยละเอียดตอนนี้ผมพูดเนี่ยผมยกตัวอย่างจริงๆว่าเราเนี่ยไม่รู้จริงๆแล้วเราจะทำยังไงทางออกของเราเนี่ยคุณก็ไปติดตามเหมือนกันนะผมดูแล้วเนี่ยก็ไปหาทนายพิสูจน์ดูหาความจริงต่างๆไปเล่าเรื่องจริงทั้งหมดให้ฟังคุณอยู่ที่ไหนออกมายังไงไอ้เพื่อนนี่รู้จักกี่ปีเป็นคนที่ไหนมายังไงลักษณะไปรับมาจากตรงไหนทีนี้เขาก็สันนิษฐานบวกเขาก็อาจสันนิษฐานไว้ก่อนคุณรู้กันไอ้หมอที่เอายาบ้ามาก็ขับนี่เขาอาจจะข้อสันนิษฐานอย่างนี้ต้องเอาไปทางแง่นั้นก่อนเลยโอเคไปพิสูจน์ดูนะครับขอให้โชคดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอโชคดีครับมีผมเจอเป็นยังไงที่ทนายที่ประเด็นตอนนี้เลยครับสังครับประเด็นนี้นะครับจังหวัดไหนอำเภอสังครับอำเภอสังเป็นไงพอดีพาลูกความไปขึ้นศาลนะครับขึ้นศาลเสร็จลูกความพกยาบ้ามาด้วยต้องสู้คดีอยู่นานครับผมครับช่วยไปด้วยเลยครับทนายโดนด้วยครับเขาหาว่า
มีส่วนร่วมมาด้วยกันครับต้องสู้เขาบอกว่าสู้ที่ทนายยังโดนเลยนะอยู่นานครับสู้แล้วเป็นไงผลก็ปล่อยครับสุดได้เพราะว่าอยู่ที่เพราะฉะนั้นมันมีคำโบราณของไทยไว้นี่นะครับที่เขาก็เลยบอกว่าเข็ดเลยเตี๋ยผมเนี่ยเป็นคนจีนไทยหลำแต่สอนไว้เนี่ยใกล้ขี้ก็เหม็นใกล้ดอกก็หอมเนี่ยที่การคุณภาษาคนจีนนะคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนี่ภาษาไทยเพราะงั้นไอ้เพื่อนเราถ้าเรารู้ไอ้หามันค่ายาบ้าจะไปใกล้หรือจะใครก็ไม่ดีก็ต้องระวังทีนี้มันจะเป็นถ้าเป็นจริงอย่างคุณชนิดก็เป็นเหตุผลอันหนึ่งเพราะงั้นแต่เราต้องพิสูจน์นะครับบางทีเรารับคนกลางทางอ้าวเจอเพื่อนเจอได้ไหมบอกว่าต่อก็ไม่รู้นะคะครับมีสายเข้าคุณบงกตจากสระบุรีครับผมสวัสดีครับครับผมครับครับปรึกษาเรื่องที่ว่าผมมีบุตรสาวครับพอดีผมมีภรรยาแล้วผมตอนนี้แบ่งลูกสาวเลี้ยงครับไปทำโรงงานผมเนี่ยก็มีสวัสดิการเกี่ยวกับที่ว่าให้ลูกสาวเนี่ยสามปีแต่พอดีผมเนี่ยสลับหลังทางภรรยาว่าลูกสาวดูแลเป็นทางแม่ดูแลครับแล้วถ้าเกิดผมจะเปลี่ยนเป็นดูแลทางเป็นผมเนี่ยทำไงครับเดี๋ยวอย่างนี้ถามก่อนว่าคุณกับสามีภรรยาเมียคุณนี่จดทะเบียนกันแล้วจดทะเบียนหย่าใช่ไหมครับผมแล้วตกลงเสร็จก็หย่ากันตามสัญญาว่าคุณจะต้องเลี้ยงดูลูกสาวใช่ไหมครับผมแล้วต่อมาเป็นยังไงพูดช้าๆคือผมหย่าภรรยาแล้วทางตลาดหลังว่าบุตรสาวนี่เป็นคนดูแลทางแม่ก็ดูแลครับถ้าแม่ดูแลแล้วเป็นยังไงทีนี้ทีนี้ผมจะใช้ส่วนการทางโรงงานผมเนี่ยคือมีสวัสดิการคือถ้าให้รักษาทางบุตรสาวเนี่ยฟรีครับทางบุตรก็เลยผมอยากทราบว่าถ้าเกิดผมจะเปลี่ยนการดูแลจากผมนะจากแม่เขาจะเป็นผมแล้วทำก็ดีแต่คุณเป็นพ่อครับผมเป็นพ่อครับก็เป็นพ่อก็ดูแลไปก็ถูกแล้วนี่แล้วคุณจะคิดยังไงอีกจะไปเรียกค่าเสียค่าให้เมียคุณมาออกใช่ไหมเขาไม่ยอมจ่ายป่ะครับทางพนักงานเนี่ยเขาไม่ยอมจ่ายค่าสวัสดิการให้เขาต้องให้ลูกมาอยู่ด้วยจริงคืออย่างนี้มันเป็นเรื่องที่หมายความว่าข้อตกลงเดิมเนี่ยก็หมายความว่าแม่เป็นคนออกเป็นคนดูแลโรงงานเขาออกให้ใช่ไหมครับพอต่อมาจะเปลี่ยนมาเป็นคุณโรงงานเขาไม่ออกใช่ไหมครับไปถามเขาหรือยังถามครับทางการบางคนก็บอกว่าต้องเป็นผมดูแลครับแล้วผมจะต้องทำยังไงครับต้องไปฟ้องตอนนี้ผมไปปรึกษาที่อำเภอเนี่ยเขาบอกว่าต้องให้ผมมาไปฟ้องศาลเอาคำสั่งศาลมาเปลี่ยนเป็นให้ผมเป็นดูแลก็ใช่เป็นเรื่องผู้ปกครองไงใช้อำนาจปกครองเพราะว่าตอนแรกทำสัญญาหย่าเป็นอย่างนั้นนะครับครับแล้วเมียว่าไงล่ะก็ยินยอมครับก็คือเขาก็ไปยื่นได้ทุกศาลในไทยตรวจการเขาบอกว่าไปยื่นคำร้องต่อศาลไม่ใช่ฟ้องนะยื่นคำร้องต่อศาลบอกศาลอย่างนี้หาทนายเขาเขียนเรื่องให้ถ้าไม่เป็นก็ไปหาอัยการจังหวัดสระบุรีแล้วก็พาเมียไปด้วยตกลงเมียยินยอมให้ฝ่ายคุณเป็นผู้ปกครองอย่างนี้ใช้อำนาจปกครองลูกนะครับเมื่อคุณเป็นผู้ปกครองเสร็จจากที่อำเภอได้นำมาถูกแล้วเมื่อเป็นผู้ปกครองเสร็จเขาก็ต้องจ่ายให้ผู้ปกครองนะครับตอนนี้คุณเป็นคนเลี้ยงดูแต่คุณไม่ใช่ผู้ปกครองตามกฎหมายเพราะคุณไปทำสัญญาหย่าแล้วยอมให้เมียเป็นผู้ปกครองนะครับครับโอเคครับครับครับไปหาอัยการนะโชคดีนะคุณบงกตบงกตที่ไปถ่ายหนังหรือเปล่าชื่อเดียวกันเฉยๆครับถ้ามีสายก็เชิญค่ะผมเป็นห่วงอย่างนี้นะคุณน้องอย่างนี้ถ้าเราผมดูในเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนี่บ้านเมืองของเราที่มันไม่เจริญเท่าที่ควรก็เพราะไอ้เพราะการเมืองเนี่ยครับพูดตรงๆกันนะที่การเมืองเนี่ยคือนักการเมืองของเราต่างประเทศเนี่ยพอแพ้เขาเป็นฝ่ายค้านเขาก็นิ่งดูรัฐบาลมาไม่เห็นก็กระติติงไปไอ้นี่ของเราเอาทุกเรื่องนายกแต่งตัวเป็นต่างชาติแต่อยู่ชาติเขาก็ต้องแต่งบ้านเขาให้กลมกลืนกับบอกหาว่านายกไปทำอย่างนี้อย่างนี้คนแต่งเสื้อแล้วอย่างเสื้อแดงไปเขาโดนสิทธิตามรัฐธรรมนูญนะครับไม่ว่าเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อบ้าเสื้อบอแล้วแต่มีการจัดชุมนุมการปราศัยโดยสงบเขาก็สามารถทำได้โดยเฉพาะถ้าเครื่องขยายเสียงถ้ามันดังก็ขออนุญาตเขาครับขออนุญาตเสร็จก็ได้ครับไอ้นี่ไปภูเก็ตฝ่ายหนึ่งก็ต่อต้านตำรวจขอร้องเพื่อครับสงบขอร้องเถิดอย่างนี้ถ้าเกิดพวกปฏิบัติไปที่อื่นล่ะเสื้อแดงมาต้านล่ะหรือเสื้อแดงไปเสื้อเหลืองมาต้านมันก็ผมว่ามันไม่ถูกอ่ะแล้วขอกราบท่านผู้ชมนะผมเกลียดอย่างนึงก็คือว่าไอ้อยู่เบื้องหลังของการเมืองอยู่เบื้องหลังของรัฐมนตรีอยู่เบื้องหลังของพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังของส.ส.ต่างๆอันนี้ตัวร้ายเพราะฉะนั้นคือปัญหาบ้านเมืองของเราแท้ที่จะสงบ
อย่างขณะนี้ต้องถือว่าเราโชคดีนะในหลวงของเราพระองค์ท่านก็เริ่มหายแล้วเริ่มสามารถไปรู้ไปได้ก็ดีที่สุดและพระองค์ท่านมองเห็นท่านห่วงคนไทยมากกว่าพวกนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยนักการเมืองจริงอ้างประชาชนแต่ความจริงกูพวกกูพี่น้องกูคนอื่นเดือดร้อนประชาชนช่างมันถึงเวลาก็คอยเอาเงินไปซื้อซึ่งตรงนี้พรรคการเมืองเรามันไม่เป็นระบบพรรคอย่างมหาธรรมกจีตั้งพรรคประชาชนก็เอาเงินมาช่วยลงขันเพราะเชื่อท่านเชื่อในตัวบุคคลของเรานี่มันต้องมีเงินมาพรรคต้องมีหัวหน้าพรรคต้องมีหาเงินมาตั้งพรรคซึ่งความจริงนะผมเปลือมตาอาเป็นสสนะบางทีพรรคมันต้องหาเงินมาช่วยอีกเวลาเทศกาลสงกรานต์เวลามีงานก็ต้องหาเงินมาช่วยสสอีกทั้งที่เลือกตั้งก็พรรคจัดการต่างๆหมดอันนี้มันผมว่าอันนี้จังก็เรียกว่าถ้าเป็นคนดีเนี่ยเดี๋ยวประชาชนเองชาวบ้านตรงนั้นเนี่ยเขาก็น่าจะหาเรียกมาช่วยแล้วก็จะหยิบมาให้ชาวบ้านใช่มาให้ไปเลือกโดยที่ไม่ต้องเอาเงินค่ะเดี๋ยวนี้มันเสียระบบข้าราชการอย่างนี้มีการสัมมนาต้องมีแจกเสื้อต้องมีแจกเลี้ยงให้เบียร์เลี้ยงต้องมีให้เบียร์เลี้ยงพอพวกนักการเมืองจะไปบ้างจะเอาพูดง่ายอย่างผมนี่จะไปให้ความรู้กฎหมายบ้างอยากจะให้ความรู้เพราะอย่างนี้ปัญหาซึ่งทำไมเกิดปัญหาไม่รู้ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมามันจะมีค่ามากมายในการป้องกันก่อนมีคดีความฟ้องร้องกันนี่ถ้าซื้อหนังสือแล้วนี่ไปอ่านเอ้ยกฎหมายว่าอย่างนี้ก็จบไม่ต้องไปฟ้องร้องกันอยากจะเข้าให้ความรู้บางคนนะแต่หลายคนก็ดีมาเลยท่านโสภณบางคนถามว่าแล้วมีเสื้อแจกไหมมีค่าน้ำมันลดไหมอะไรอย่างงี้มาให้ความรู้แล้วผมก็ถามบอกว่าเอ๊ะถ้าพระจะไปเทศโปรดมึงต้องขอเงินจากพระเนี่ยแล้วต่อไปพระไหนจะไปเทศโปรดค่ะนะครับอันนี้ก็อยู่ที่นี่ผมถึงกราบเรียนท่านผู้ชมทุกคนจะไม่ว่าใครนะหมายความว่าต่อไปนี่ให้นึกถึงคนคุณงามความดีต้องในหลวงท่านถึงบอกไงเราไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้เพราะฉะนั้นต้องเลือกคนดีไปปกครองคนไม่ดีเพื่อความปกติสุขสรุปสุขของบ้านเมืองเราก็คือเรื่องสสเรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านเรื่องอบจเรื่องนายกเรื่องสจสวอะไรต่างอย่าไปเอาเงินนะเขาจะได้สำนึกบุญคุณถ้าไม่ดีกูไม่เลือกนักการเมืองจะกลัวประชาชนแต่ถ้าเอาเงินให้เลือกเขาไม่กลัวแล้วอย่าให้เขาเป็นใหญ่กว่าเรานะครับค่ะเพราะฉะนั้นผมถึงเมื่อทีลูกสาวเขาบอกไม่ให้เป็นนักการเมืองต่อพอแล้วเอาไปทำความดีเพื่อประชาชนอย่างอื่นครับทีมงานบอกว่าหมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับผมทั้งสามและทีมงานขอลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับทายทุกประชาชนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ